ไปดูงานด้านต่างประเทศกันบ้างน,นะคะคุณผ,ผู้ชมทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าทางด้านของเลขาธิการ UN เและประธานาธิบด,ดีวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบด,ดีของรัสเซียนั้นก็ชื่นชมบทบาทไทยในเวทีบิ๊กพระสั m มิทย้ำว่านโยบายต่างประเทศในยุคข,ของนายกอิงเนี่ยมีการกระชับสัมพันธ์รอบด้านแล้วก็มีความสมดุลเป็นมิตรกับทุกประเทศค่ะ โดยทางด้านของคุณมาริษเสียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เปิดเผยหลังการประชุมระดับผู้นําระหว่างกลุ่มประเทศบริกกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนาหรือว่าบริกพลัสสัมมิทครั้งที่4ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียบอกว่าเป็นการเข้าร่วมในฐานะตัวแทนของนางสาวแพทองทานจินวัฒน์นายรัฐมนตรีก็ซึ่งท่านเองก็มีการฝากนโยบายที่สําคัญ คือการส่งเสริมความร่วมมือของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาร่วมกันโดยเน้นบทบาทบนเวทีโลกที่สร้างสารรค์แล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนให้ประเทศกำลังพัฒนามีส่วนผลักดันในการกำหนดทิศท,ทางของประชาคมโลกค่ะ ซึ่งสำหรับการประชุมนะคะก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ BRICS and the Global South Building a Better World Together นะคะซึ่งเป็นทีมแล้วก็เป้าหมายที่สอดคล้องกันด้วยความสำคัญของกลุ่มประเทศ BRICS ที่ประเทศไทยเห็นก็คือเราต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมโลกที่ดีและยุติธรรมค่ะรวมถึงตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นการที่เราพยายามเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS จึงมีความสาคัญและสิ่งนี้ และครั้งนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากทุกประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมต่างก็เน้นย้ำค่ะถึงแนวทางในการกระชับความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและนอกเหนือจากหลายประเทศที่ได้รับเชิญแล้วนะคะครั้งนี้ประเทศรัสเซียในฐานะเจ้าภาพยังได้เชิญนายอันโตนิโอกูติเรสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN เี่ยเข้ามาร่วมในงานด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีการตนเองได้กล่าวถ้อยแถลงไปนะคะทางเลขาธิการสหรัประชาชาติหรือว่าเลขาธิการ UN เนี่ยก็เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็พูดให้ฟังว่าเล็งเห็นถึงความตั้งใจของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลกซึ่งนํามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นขณะที่ทางด้านของนายวลาดเมีรปูตินประธานาธิบดีสหรัฐก็ตอบหลังจากที่รับฟังถ้อยแถลงของไทย โดยเชื่อมั่นว่าไทยนั้นมีส่วนสําคัญในการร่วมมือกับประเทศกลุ่มบริกและสร้างความยุติธรรมให้กับประเทศกลุ่มกําลังพัฒนาก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงและมีแนวทางที่ชัดเจนต่อไปส่วนเมื่อถามถึงข่าวที่ออกมาว่าที่ประชุมผู้นำบริกมีมติรับไทยพร้อมกับ12ประเทศเป็นพันธมิตรใหม่นั้นทางด้านของคุณมาริสนะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันกับอีกทั้ง12ประเทศก็ยังไม่มีใครได้รับการยืนยัน เพียงทราบมาเพียงแต่สำนักข่าวเท่านั้นซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการการดำเนินงานก็เลยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนกันในภาคต่อไปค่ะ